โซดาสิงพี่แมวมาทำร็อกเลยไหมครับหรือว่าร็อกเลยครับอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มแคทาล็อกก็จะเป็นชื่อที่คือเหมือนติดตัวพี่แมวมาถึงทุกวันนี้นะ คือมันเหมือนคิดง่ายมากเลยแคทคือแมวแล้วก็อะร็อกคือดนตรีร็อกแล้วก็ทำอัลบั้มนั้นเสร็จก็คือแยกย้ายออกมาครับก็กลับมาทำงานแกรมมี่เหมือนเดิมกลับมาด้วยความสบายใจว่าไม่ทำพี่เจ๊งละอย่างน้อยก็ผมก็พอมีชื่อนะประมาณนึงน่าจะไม่เจ๊งแล้วล่ะครับก็ออกอัลบั้มที่2 Get Up Higher นะครับ Get Up Higher นี่ก็มีเพลงเลิกราซึ่งอันนั้นก็ถือว่าถ้าเรียกว่าแจ้งเกิดอย่างเป็นทางการก็น่าจะชุดที่2อยากรู้ว่าอัลบั้มไหนพีคสุดของพี่เพราะผมก็เห็นว่าพี่ก็มีเพลงดังๆเก็บมาเรื่อยๆอยากรู้ว่าตอนไหนพีคสุดถ้าพีคสุดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอัลบั้ม Awake เป็นอัลบั้มที่มีเพลง อย่างเพลงคนของเธอนะครับเพราะว่าเวลาผมคิดงานผมจะคิดคอนเซปต์ว่าราตรีสวัสดิ์คือนอนแต่อัลบั้มเนี่ยชื่อ Awake คือตื่นผมจะคิดแบบนี้คือตื่นเพื่อที่จะทำความฝันให้เป็นจริงอะไรประมาณนั้นคือเราจะมัวแต่ฝันอยู่ไม่ได้อย่างเพลงแต่ละอย่างอย่างนี้ชื่ออัลบั้มพี่ก็คิดเองเพลงต่างๆพี่ก็แต่งเองคิดเองครับแต่ว่าแต่งเองเนี่ยคือไม่ค่อยได้แต่งเองส่วนใหญ่จะให้พี่ที่เขียนเนื้อเขาแต่งให้เพลงที่เขียนเนื้อเองเนี่ยในชีวิตรู้สึกจะมีอยู่แค่เพลงเดียวฮะเป็นเพลงที่เดียวกับสหภาพก็คืออัลบั้มล่าสุดใช่ฮะอัลบั้มแคทาล็อกรวมๆแล้วถึงตอนนี้พี่แมวทำมากี่อัลบั้มแล้วพี่ถ้ารวมไป OSX อัลบั้มล่าสุดด้วยเนี่ยพี่ถ้าไม่รวมพวกอัลบั้มพิเศษอย่าง All in One ที่เป็นเอาเพลงเก่ามาทำเป็นแจ๊สนะฮะผมว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ9อัลบั้มที่9รวมอัลบั้มที่ล่าสุดที่ทำกับสหภาพดนตรีด้วยก็ถือว่าอยู่ในวงการดนตรีมายาวนานกันนะครับได้ข่าวว่าชีวิตช่วงหนึ่งของพี่นี่ก็กินเหล้าหนักมากแบบเต็มที่วัยรุ่นสุดๆครับเละเป็ดฮะเละเป็ดเลยครับอย่างนั้นเลยฮะมันชีวิตร็อกแอนด์โรลคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าภาษาฝรั่งบอกว่าเซ็กส์ดรักร็อกแอนด์โรลครบถ้วนนะฮะคือโดยเฉพาะเรื่องกินเหล้าเมายานะเป็นเรื่องที่บอกว่ามาอันดับหนึ่งนะผู้หญิงนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ถือว่าเป็นรองๆเพื่อนๆหลายคนหมายถึงเรื่องกินเหล้านี่สู้ตายยุคนั้นนี่ยุคไหนฮะอายุสักประมาณเท่าไหร่เริ่มเป็นศิลปินดังแล้วครับยุคเริ่มธาตุไฟแตกแล้วฮะยุคที่หัวเริ่มเป็นสีขาวเป็นซูเปอร์ไซย่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้นิสัยชอบสนุกสนานมันมีอยู่ในทุกๆคนอย่างนั้นแต่พอมันมาเจอสีแสงสีเจอแฟนคลับเจอคนนู้นคนนี้เพื่อนฝูงแล้วยิ่งมีเงินให้ใช้จ่ายอีกใช่ไหมพี่มันก็เป็นทางผ่านของเงินเลยครับเข้าซ้ายออกขวาเข้าขวาออกซ้าย ผมไม่เคยเก็บเงินได้เลยคือมันก็เป็นชีวิตช่วงที่เรียกว่าตับเหล็กนะฮะไม่รู้ว่ารอดมาได้ยังไงคือเล่าให้ฟังให้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีรายละเอียดอะไรบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นเรื่องของสิ่งเสพติดนะครับพอมันเข้ามาเยอะๆ เราก็หลงไหลไปกับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งถึงขั้นสถาปนาตัวเองว่าเป็นอะไรนะเทพเจ้าเปี่ยมสุขคือชาตินี้ฉันมีแต่ความสุขอย่างเดียวคือแบบว่าหลงแล้วอะไหลไปไหนเรียกเทพเจ้าเปี่ยมสุขแล้วมันก็ทำให้ชีวิตเละเทะเพื่อนก็จะมีทั้งดีและคนที่จะพาเราไปเสียคนพาเราไปดีก็มีโชคดีว่าเรามีทั้งสองทางเพื่อนที่จะพาเราไปในทางที่ดีเขาจะคอยตักเตือนเราก็ค่อยแต่จริงๆเพื่อนเตือนเนี่ยไม่ค่อยฟังหรอกแต่มันจะมาสำนึกได้ด้วยตัวเองเมื่อเกิดอะไรพังพินาศไปแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพอะไรนะแล้วก็ทำให้เราเริ่มรู้ตัวพอเริ่มมีสติปุ๊บก็ตัดสินใจหักดิบเลิกทุกอย่างเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกใช้ชีวิตแบบนั้นค่อยๆกลับตัวอยากรู้เหมือนกันพี่ว่าตอนที่พี่แมวแบบร็อกจัดๆหมายความว่าโอ้โหดื่มเหล้าสูบบุหรี่เต็มที่ทำเพลงออกมาแนวนั้นตอนนี้พี่แบบคลีนครับการทำเพลงพี่จะแตกต่างไหมแนวเพลงที่ผมกำลังซ่ากำลังทำอยู่เป็นแนว
เมทัลคอร์เป็นแนวบอกว่าจะเรียกว่าเดธเมทัลเลยเรียกว่านูเมทัลแล้วกันเป็นเมทัลแบบที่มีเมโลดี้หน่อยเป็นเมโลดิกเดธเมทัลถามว่ามันหนักกว่าแต่ก่อนไหมมันก็หนักกว่าแต่ก่อนทั้งที่ตอนนี้คลีนกว่าแต่ก่อนแต่ว่าเรามีสติมากกว่าเราสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมาจากพื้นฐานของความชอบความถนัดอะไรจริงๆแต่ก่อนเนี้ยมันทำออกมาจากความคึกขนองผมจำได้เลยว่าเพลงคนของเธอเนี่ยผมแต่งตอนผมเมาโทษนะฮะใช้คำนี้เลยผมแต่งตอนเมาจริงๆมีกีตาร์โปร่งตัวนึงแล้วมีกระดาษวางแล้วก็ปากกานั่งผมจำได้ว่าเพื่อนอัดวิดีโอไว้ด้วยขอบคุณมากที่มันไม่หลุดออกมาในโซเชียลนะฮะอาจจะเป็นยังโชคดีไม่ใช่ยุคนี้มือมองตาอยู่เงี้ยฮะมองขอจังตอนนั้นคิดเมโลดี้เดอ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 คืออย่างนี้เลยฮะแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปดูเทปไปดูวิดีโอนั้นแล้วก็เอามาเรียบเรียงเขียนทีตอนที่สั่งแล้วก็มาคล้ายๆยุคนี้อัดใส่มือถือไว้ก่อนกันลืมใช่แต่เห็นตัวเองแล้วทุเรศมากเลยครับอันนั้นก็มันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งคือพูดง่ายว่ากว่าจะออกมาเป็นเดโมได้ในเปลืองชีวิตมากเปลืองร่างกายเปลืองสังขารเต็มที่มากแต่ตอนนี้เวลาจะทำเพลงมันไม่เปลืองอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กลั่นกรองออกมาจากจิตสำนึกรู้สึกรู้ผิดชอบชั่วดีมากๆเลยว่าเพลงนี้แต่งออกมาเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โซดาสิงห์